คือมันอย่างนี้ครับเดี๋ยวว่าถ้าผู้โดยสารถูกทิ้งนะครับรถแท็กซี่เองก็ถูกผู้โดยสารทิ้งเหมือนกันครับเวลาไปในที่รถติดผมขอพูดเป็นกลางผมเข้าข้างแท็กซี่ก็ใช่นะครับเพราะว่าผมเองก็ขับแท็กซี่เวลาผมไปส่งผู้โดยสารเส้นสุขุมวิทเนี่ยทุกที่เลยครับผู้โดยสารทิ้งเราเนี่ยติดอยู่ไว้อยู่ในสัญญาณไฟแดงเนี่ยเป็นชั่วโมงเราก็ไม่ได้ตังค์ผมพูดแบบเป็นกลางเลยนะผู้โดยสารเองก็เหอะก็ทิ้งแท็กซี่เหมือนกันทดลองเอามัดมือกันเลยไหมล่ะว่าไปจุดนี้แล้วคุณไม่ลงทิ้งผมอยากฟังในมุมคนขับแท็กซี่เหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าอย่างเราเป็นผู้โดยสารสมมติเจอรถติดอันนี้ผมพูดแบบเปิดเผยใช่ใช่รถติดแล้วคุณทิ้งผมทำไมแล้วพอรถติดเราทิ้งคุณแต่เราก็จ่ายตามมิเตอร์ณจุดนั้นว่าจ่ายตามมิเตอร์แต่เราต้องติดอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นชั่วโมงถูกไหมแล้วมันได้เงินไหมล่ะถูกไหมฮะเราเป็นนักการตลาดที่ดีเพราะถ้าคุณไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งคุณแต่นี่คุณไปถึงปั๊บรถติดปั๊บหงิดทิ้งผู้ทิ้งรถแท็กซี่กลางทางถนนที่ว่าคุณจะไปไม่ไปแล้วคุณทิ้งคุณขึ้นมอเตอร์ไซค์ต่อแล้วแท็กซี่ทำไงครับจ่อยครับอันนี้ผมพูดผมไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนเลยนะแล้วรอบนี้ค่าโดยสารขึ้นมาแล้วแท็กซี่คุณวรพลมั่นใจว่าแท็กซี่จะไม่ปฏิเสธผู้โดยสารเพราะว่าอย่างรถติดก็เพิ่มมากขึ้นแต่มันก็ไม่มีอะไรการันตีว่าผู้โดยสารจะไม่ทิ้งแท็กซี่เพราะถ้าเจอรถติดผู้โดยสารก็คงไม่ไหวเหมือนกันถ้ารีบมากจริงๆก็คงต้องหนีไปขึ้นมอเตอร์ไซค์คือประเด็นว่ายังไงก็ต้องมีการปฏิเสธเนื่องจากหนึ่งถ้าคุณไปแล้วนะคุณทิ้งเขาเขาก็ไม่ได้เงินถูกไหมครับยังไงก็ต้องถูกปฏิเสธเพราะว่าหนึ่งถ้าคุณการันตีว่าแอร์เรียเนี่ยมันรถติดเนี่ยที่ผมเคยเสนอว่าควรจะปรับค่าเซอร์วิสไหมให้ไปอยู่ในระดับหนึ่งอ่ะเช่นคุณเรียกจากสยามคุณไปอิมโพเรียนสุขุมวิทซอย24ติดมากนะติดมากแล้วคุณไปทิ้งเขาขึ้นรถไฟฟ้าถูกป่ะอันนี้แหละคือประเด็นไม่มีใครเข้าไปคือถ้าผู้โดยสารไม่สามารถการันตีได้ว่าจะไม่ทิ้งแท็กซี่แท็กซี่ก็เลยไม่สามารถการันตีได้เหมือนกันว่าจะไม่ปฏิเสธผู้โดยสารมันเป็นเรื่องธรรมดาครับการตลาดถ้าเขาคุ้มเขาก็ไปถ้าคุณไม่ทิ้งเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ไปอยู่แล้วผมมองเลยรถที่เขารอรับลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยเขาเก่งภาษานะเขาสื่อสารภาษาอังกฤษเขาสื่อสารภาษาจีนคนกลุ่มนี้เขาจะมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการการท่องเที่ยวซึ่งถามว่าเงินเหล่านั้นที่เขาได้มาเขาก็เอามาเลี้ยงดูคนในครอบครัวคนไทยนี่แหละนะครับแต่ถามว่ารถแท็กซี่ที่เขาไม่ปฏิเสธนะครับที่ว่าเขารับทั่วไปเขาไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เขาเยอะกว่าด้วยซ้ำไปก็เรียกคันที่เขานะฮะวิ่งผ่านมาคันที่จอดเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาก็รอรับลูกค้าต่างชาติของเขาเขาคอยทำงานตรงนั้นเป็นนาเช่นสุวิทย์นะครับผมขับแท็กซี่มา21-22ปีเนี่ยนะครับถามว่าภาษาอังกฤษผมได้ไหมผมได้ภาษาจีนได้ไหมได้ครับถามว่าผมได้ทุกภาษาเพราะอะไรประสบการณ์ครับเราต้องการจะหาเงินเลี้ยงดูประเทศอาชีพแท็กซี่เนี่ยเป็นประตูของประเทศไทยนะครับเป็นทูตเลยก็ว่าได้ค่ะมีคนขับแท็กซี่เก่งภาษาแล้วสามารถนำเงินตาจากคนต่างชาติเนี่ยเข้ากระเป๋าตัวเองได้คุณเก่งถ้าคุณเป็นคนเก่งจริงคุณต้องพูดให้ได้เงินในกระเป๋าเขามาใส่กระเป๋าเราให้ได้สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากผู้โดยสารนะครับขึ้นรถคันไหนถ่ายรูปคันนั้นเลยครับเนื่องเพื่อความปลอดภัยนะครับและก็ถ้าไม่ปลอดภัยหรือว่าผู้ขับคันไหนเขากริยาวาจาไม่สุภาพนะครับก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปที่ขนส่ง DLT นะครับประวัติเขาจะขึ้นทันทีเลยว่ารถคันนี้เป็นของใครและเขาก็จะเรียกเข้าไปอบรมใหม่หรือไปไต่สวนไปสอบสวนไปทำกิจกรรมร่วมกันกับขนส่งใหม่อีกรอบนึงนั่นแหละคือหน้าที่ของคนส่งและคนขับต้องร่วมกันนะครับตรงส่วนนี้ฝากไว้ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยมัน 100% อยู่แล้ว